รัปเตอร์ไทยแลนด์สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับเบนซ์ G คาร์นะครับโดยวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวในเรื่องของงานติดตั้งซึ่งรถคันนี้เนี่ยเข้ามาทำในส่วนของฟิล์มใสรอบคันนะครับโดยจุดข้อสังเกตนะครับจะมีด้วยกัน3จุดด้วยกันจุดแรกก็คือในส่วนของกันชนด้านหน้านะครับจะเห็นได้ว่ากันชนเนี่ยเป็นพื้นสี่เหลี่ยมด้านหน้าทั้งแผงนะครับจะทำให้การติดตั้งเนี่ยค่อนข้างยากแต่ถ้ามาดูแบบโพสต์อัพเนี่ยก็จะเห็นว่าการติดตั้งค่อนข้างเนียนนะครับจุดต่อไปนะครับจุดที่2ก็คือในส่วนของเบ้ามือจับซึ่งผมเนี่ยภูมิใจนำเสนอมากเลยเพราะว่าการติดตั้งของเราเนี่ยจะเป็นการติดตั้งที่ไม่มีรอยต่อนะครับถ้าเป็นบางร้านถ้าไม่มีความชำนาญในเรื่องของการถอดและการติดตั้งการติดตั้งบริเวณมือจับเนี่ยก็จะไม่มีความเรียบเนียนครับจุดนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้ามาดูใกล้ๆเช่นเดียวกันครับจุดสุดท้ายนะครับคือในส่วนของหลังคาร้านเราเนี่ยก็จะติดเป็นชิ้นเดียวนะครับถ้าเป็นบางร้านที่ซอฟต์แวร์ไม่ได้แก้ไขหรืออัปเดตเนี่ยก็จะต้องมีการติดหลายชิ้นซึ่งทำให้เห็นถึงรอยต่อนะครับร้านของเราเนี่ยติดเป็นแผ่นเดียว wow. ก็จะไม่มีรอยต่อและงานติดตั้งบริเวณหลังคาเนี่ยก็จะเรียบเนียนมากๆเลยครับจากที่รับชมมาแล้วในเรื่องของการรีวิวนะครับงานติดตั้ง3จุดที่เป็นจุดที่ค่อนข้างยากก็จะเห็นได้ว่าตลอดทั้งคันนะครับงานติดตั้งเนี่ยก็ค่อนข้างเนียนตาเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยมารับชมงานติดตั้งรอบคันกันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจในเรื่องของการแรปนะครับไม่ว่าเป็นแรปสีแรปใสหรือบริการด้านอื่นสามารถติดต่อนะครับผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเรื่องแรปไว้ใจเราแรปเตอร์ไทยแลนด์สวัสดีครับ